ยอดติดตามไอจีนุ่นสุทธิพาหลังโดนโยงนิกกี้ก้อยเรียกได้ว่าอยู่ๆก็เจอทัวลงชุดใหญ่เลยละค่ะสำหรับนักแสดงสาวรณ์ดีอย่างนุ่นสุทธิพาหลังถูกโยงดราม่าคู่รักที่เพิ่งเลิกรากันอย่างนิกกี้ก้อยเพราะหลายคนก็บอกเลยว่าการวางตัวกับเพศตรงข้ามนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังให้มากซึ่งเรื่องความสัมพันธนน์นั้นนุ่นก็เรียกมาโพสแจงแล้วว่ากับนิกกี้เป็นความรักแบบพี่น้องและแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้ และสุดหลังจากที่ออกมาแจงความสัมพันธ์ว่าเป็นแค่พี่น้องอินสตาแกรมของสาวคนนี้ก็พุ่งไม่หยุดเพราะตอนแรกมีผู้ติดตามแค่หลักแสนแต่ตอนนี้ผู้ติดตามพุ่งขึ้นมาถึง1ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแม้ต้องบอกเลยว่าแม้จะต้องเจอกับทัวร์ชุดใหญ่แต่สาวคนนี้ก็เฮอสุดๆจนมีผู้ติดตามหลักล้านกับเขาแล้วโดยตอนนี้ช่อง YouTube นุ่นสุทธิภาของนุ่นก็มีผู้ติดตามกว่าสอง0,000คนแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งถือว่าช่องเติบโตเร็วมากเลยค่ะเพราะมีช่องของตัวเองไม่เท่าไหร่ก็มีแฟนๆมาติดตามกันมากกว่า200,000คนแล้วส่วนยอดวิวแต่ละคลิปนั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะแต่ละคลิปที่ลงในช่อง YouTube มียอดวิวตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนแล้วต้องบอกเลยว่านอกจากจะมีผลงานการแสดงออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อนเนื่องแล้วเรื่องการทำ u t u b e ก็ปังไม่หยุดเลยจริงๆ